มานะครับก็คือบทที่13นะครับชื่อบทก็คือของดีในตำบลนะครับเช่นเดียวกันนักเรียนจะต้องอ่านบทอ่านหลักบทอ่านเสริมนะครับรวมทั้งศึกษาความหมายของคำศัพท์เพิ่มเติมด้วยตนเองนะครับได้ในหนังสือแบบเรียนนะครับในส่วนอธิบายเพิ่มเติมความรู้สำหรับบทนี้นะครับหัวข้อแรกก็คือคำวิเศษนะครับให้นักเรียนอ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้นะครับเสียงยี่หว่าร้องลั่นอยู่หน้าร้านนะครับลั่นขยายคำกริยาร้องให้ชัดเจนขึ้นนะครับดอกไม้ประดิษฐ์สวยมากนะครับคำว่ามากขยายคำกริยาสวยเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นนะครับคุณแม่คิดเงินเร็วนะครับคำว่าเร็วขยายคำกริยาคิดให้ชัดเจนขึ้นนะครับหนูน่ารักจังนะครับคำว่าจังขยายคำกริยาน่ารักให้ชัดเจนขึ้นนะครับ5นะครับเมื่อไรเขาจะมาเมื่อไรแสดงคำถามขยายคำกริยามานะครับหมู่เกาะซิมิลันอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าที่ไหนเนี่ยแสดงคำถามขยายคำกริยาอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่าลั่นมากเร็วจังเมื่อไรที่ไหนนะครับเป็นคำขยายคำกริยาให้ชัดเจนขึ้นคำขยายคำกริยาให้ชัดเจนขึ้นเรียกว่าคำวิเศษนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อการตั้งคำถามและตอบคำถามนะครับคำถามมีหลายรูปแบบนะครับเช่นคำถามที่มีคำว่าใครอะไรที่ไหนหรือไม่นะครับมักจะมีคำตอบที่แน่นอนจากผู้ตอบนะครับเช่นนะครับใครเป็นผู้รับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์ร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านตั้งอยู่ริมถนนอะไรนะครับหมู่เกาะซิมิลันตั้งอยู่ที่ไหนนะครับยางพารานอกจากจะปลูกได้ดีในภาคใต้แล้วยังปลูกที่ภาคอื่นได้หรือไม่นะครับคำถามที่มีคำว่าทำไมอย่างไรนะครับมักมีคำตอบได้หลายคำตอบขึ้นอยู่กับบุคคลความคิดเห็นนะครับและความรู้สึกของผู้ตอบนะครับตัวอย่างเช่นทำไมยี่หวามาฝึกเป็นแม่ค้าของร้านค้ากลุ่มแม่บ้านเมืองไทยใหญ่อุดมและดีงามอย่างไรนะครับเมื่อฟังดูนะครับหรืออ่านเรื่องราวใดๆเราอาจสงสัยและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจึงควรฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อการอวยพรนะครับการอวยพรคือการให้พรกระทำได้ทั้งการพูดและการเขียนนะครับทั้งในสังคมไทยเนี่ยนิยมขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ให้พรแก่ผู้น้อยนะครับหรือผู้เสมอกันให้พรกันถ้าผู้น้อยต้องการอวยพรผู้ใหญ่นะครับควรอ้างสิ่งที่เคารพนับถือเนี่ยมานำคำอวยพรนะครับตัวอย่างนะครับคำอวยพรจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับและคำอวยพรผู้น้อยนะครับแด่ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในหน้า171นะครับซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาตัวอย่างเรื่องการอวยพรได้นะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อการอ่านข้อมูลจากแผนที่นะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตที่ตั้งจังหวัดทะเลอ่าวและเกาะในแผนที่นะครับจึงจะสามารถอ่านข้อมูลจากแผนที่นี้ได้เข้าใจนะครับ